ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ตัดสินใจว่าออกมาทำงานดีกว่านอนเป็นคนป่วยก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะไปสวดมนต์กันบนแมนดาร่าเพื่อเราจะได้อธิษฐานจิตร่วมกันนะคะพอดีแม่ต่ายเขาได้เตรียมเทียน7สี7ดอก7วันไว้ให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวก็จะมีคนเอาเทียน7สี7ดอกไปให้คุณแม่อธิษฐานจิตที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้เราอธิษฐานจิตด้วยกันค่ะวันนี้มีหลายคนเกิดมีหลายคนตายแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะกำลังจะตายก็ถือว่าเป็นการอธิษฐานจิตร่วมกันค่ะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เรารู้ว่าที่เราควรไปคืออะไรที่เราควรเดินเพื่อจะไปถึงคืออะไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติว่า1อย่าเดินหลงทางอย่าไปในที่ที่มันเสียเวลาเพราะในชีวิตนี้มันมีอะไรในโลกนี้ที่ควรจะทำอีกมากมายนะคะถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาที่เหลือของเราไปกับสิ่งที่มันควรไปควรเดินมันก็คุ้มมากในการเดินทางคุณแม่จะลองออกกำลังกายแล้วลองเดินไปเรื่อยๆดูก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะทำให้คุณแม่ลองเช็คกำลังคือเดินไม่รีบเดินไปที่บนแมนดาร่าเนี่ยหลายคนเดินไปก่อนถ้าเรานั่งรถไปเขาก็จะเหนื่อยมากเลยค่ะก็เราลองค่อยๆเดินไปแต่เดี๋ยวบอกให้คนข้างหลังเอาดอกไม้เทียนที่แม่ต่ายเอามาให้คุณแม่วันนี้จะไปอธิษฐานจิตที่บนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้มีหลายคนที่ลาสิกขาลาไป3คนให้ดูดอกไม้นี้นะคะทุกคนจะคิดถึงการทำงานหนักที่ทิ้งไว้ที่นี่แต่มันก็เป็นดอกไม้ที่แบบบานแล้วก็พร้อมที่จะลอยถ้ามองให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตในช่วงนี้ทุกคนก็อยู่กับความเสื่อมอยู่กับการถอยอยู่กับอะไรที่เราหลายคนก็ไม่อยากไปถึงเช่นความตายหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าถ้าเราเห็นความตายในทุกๆวันเราจะไม่กลัวตายในวันที่ความตายมาถึงเหมือนกับช่วงสองสัปดาห์นี้คุณแม่ก็จะได้ยินสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเช่นอยู่ให้เป็นคำว่าอยู่ให้เป็นหลายคนก็อาจจะนึกในทางโลกโลกก็คืออยู่แบบประจบประแจงไปวันวันหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ให้เป็นแต่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วชีวิตตายทั้งเป็นคุณแม่ว่าถ้าอยู่เป็นแล้วตายทั้งเป็นควรอยู่อย่างนั้นไหมเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าไอ้ความหมายของคนบางคนทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันคนละรูปแบบเลยคนที่อยู่กับทางโลกก็จะเอาชนะเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่การให้คนอื่นมันก็ไม่ค่อยสุจริตค่ะมันก็อยู่ในภาวะของความคดข้องอในกระดูกอยู่ไปอายุยืนยาวไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เป็นคืออยู่อย่างไม่เป็นคนที่จะทำให้คนอื่นลำบากใจเราอยู่เป็นเราจะไม่ได้ตายทั้งเป็นถ้าตราบใดที่เราอยู่แล้วเราให้คนอื่นลำบากใจเพราะเราอยู่เป็นยังไงก็ตายทั้งเป็นค่ะลองภาวนากับการให้ปุ๋ยสิการให้ปุ๋ยแบบภาวนามันต่างจากการให้ปุ๋ยแบบไม่ภาวนายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ใหญ่ฟังนะลองดูก่อนจะได้ให้เป็นไม่ให้อย่างตายทั้งเป็นโอเคไหมป
ปุ๋ยนี่พวกเราก็ทำมาไม่ใช่เหรอลองดูการคุยกับต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วการก็แล้วเราก็ชวนให้ต้นไม้หนึ่งต้นมันได้อาหารที่ดีที่สุดจากการให้ของเรามันจะงามมากกว่าปุ๋ยไหมลองคุยกับมันดูนะเพราะที่จริงก็ดีนะเดินนี่มันก็ทำให้เราได้สอนเด็กนะขอบใจทุกคนอีกตรงนี้เดี๋ยวหนูเก็บซะเนาะเมื่อกี้ยายก็ตัดสินใจว่าจะเดินข้างบนแล้วมาลงตรงนี้เหมือนกันแต่ดีแล้วที่เดินข้างล่างไม่เหนื่อยเยอะหนูเก็บพวกนี้เอามาเป็นปุ๋ยๆไว้ก่อนลูกขอบใจจ้ะช่วงนี้เขาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนแต่คุณแม่มองไม่ค่อยเห็นประโยชน์ก็เลยสร้างทีมที่เป็นครูในวิชาชีพเป็นครูชีวิตลงสอนเขาก็ทั้งออนไลน์แล้วก็มาถึงหุบเขาด้วยค่ะเพราะพวกเราแน่ใจว่าเราปลอดภัยอยู่แล้วใครมาที่นี่ถ้าระหว่างทางไม่ไปเหลวไหลก็จะปลอดภัยค่ะเนี่ยฝีมือพวกเขาทั้งนั้นนะคะที่เดินเข้าไปแล้วสะอาดสะอ้านอยู่เนี่ยแหละค่ะผ่านสถูปะแล้วค่ะสถูปะก็จะเป็นที่อาศัยของพวกเราในเวลาที่แดดร้อนอันนี้พวกตัดหญ้านี่ต้องมาตัดวันหลังต้องสอนเด็กๆนี่แหละตัดเสร็จเป็นพื้นที่ไปเลยเดินขาลงไม่ค่อยเหนื่อยเดินขาขึ้นก็จะเหนื่อยนกอินทรีของพี่ติ่งหญ้าจะท่วมอยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องนึกถึงปุ๋ยที่เขาใส่เมื่อกี้ค่ะมันก็จะลามออกไปที่หญ้าด้วยมันก็จะกลายเป็นอาหารของหญ้าทุกชนิดด้วยวันนี้ฟ้าก็สว่างดีนะคะมองไปไกลๆถ้าเราได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปสวดมนต์ที่บน400,000ลิตรก็คงมองได้ไกลแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาสวดที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยก็เลยไม่ได้มาสวดที่พระอริยธาราคิดว่าวันนี้มาอธิษฐานจิตหน่อยเขาเพิ่งดึงหญ้าออกไปเราก็มีสัจจะกันอยู่ว่าไปทำงานที่ไหนก็จะใช้ที่ตรงนั้นแหละเป็นไปเพื่อแสดงธรรมถ้าเห็นกิ่งร่มธมมันหักอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเหตุต้องดึงออกไปชำเลยจ้ะต้องเห็นว่าเราจะต้องกรุณามันอันนี้ไม่ใช่หักอยู่เก่าก็อาจจะมาจากพายุหรืออะไรอันเนี้ยค่ะกิ่งพวกนี้สีแบบนี้หลายร้อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วถ้าทิ้งไปมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นเนี่ยเอาไปแช่น้ำวันเดียวเองต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าสีประมาณเนี้ยลองดูสีชมพูม่วงอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้อง300กิ่งละ100ก็เดี๋ยวให้ใครมาเอาไปลองดูเรามีมือชำเยอะแยะต่อไปที่นี่ก็ใช้ความรู้
หุบเขาโพธิสัตว์มีองค์ความรู้มีองค์ความรู้ที่จะทำให้การอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้ก็คือการมีปัญญานั่นเองเดี๋ยวเอาวางไว้ให้ตรงนี้ไปดูมิกกี้เมาส์ไปถ่ายมิกกี้เมาส์ทางนู้นดูให้ป้าตุ๊กเห็นมิกกี้เมาส์แบบสวยมากบ้านท่อนี่ก็เตรียมไว้จะเป็นที่สำหรับกุฏิภาวนาค่ะได้4หลัง4 32ก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบร้อนเงินทองหายากค่อยๆทุกอย่างดีเลย์แต่ไม่หยุดทำทำไปเรื่อยๆในท่าเดียวทองอุไลที่เป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยเวลามันออกดอกทั้งต้นมันน่ารักมากนะคะจะเป็นเหลืองที่มีน้ำตาลเหลืองน้ำตาลเนี่ยอันนี้อยู่ด้วยกันทั้งทองอุไลแล้วก็มิกกี้เมาส์โหเห็นชัดเลยสีเหลืองเธอก็สว่างสว่างเนี่ยดูตรงนี้สีเหลืองนี่หลับตาดูยังเห็นสีเลยอะค่ะเนี่ยดูสิคะยาวไปโน่นส่วนมิกกี้เมาส์ก็ถ้ามองใกล้ๆต้องใส่แว่นดูอะมันจะมีลายเส้นของสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วนี่เริ่มมีหญ้าแล้วนะอันนี้แหละจะเป็นภาระถ้าเขาปานได้เร็วเขาก็จะไม่คือทรงพุ่มต้นที่บานเร็วก็จะไม่มีแดดลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยลองหาทางกันว่าจะต้องยังไงเพราะว่าเขาโตได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าเขาเก่งมากแล้วในการช่วยตัวเองเพราะว่ามันคือปลูกลงไปในภูเขานะเนี่ยปลูกลงไปในภูเขาหินถ้าพวกนี้เป็นกุหลาบก็อยู่ได้เลยเพราะกุหลาบชอบร้อนแต่ก็จะเก็บดูแลยากเพราะกุหลาบต้องดูแลต้องถอนหญ้าต้องให้ปุ๋ยอันนี้อาจจะไม่ต้องให้ปุ๋ยคุณแม่ก็ลองกำลังมาก็จะว่าหายใจปกติก็ไม่ได้หรอกเหนื่อยก็พักแล้วก็ให้กล้องเข้าไปที่อื่นบ้างมาจี้อยู่ก็จะหายใจลำบากบางทีต้องหายใจทางปากอันนี้เอาหญ้าเอาไม่รู้เอาบุญขึ้นมากินหญ้าได้หรือเปล่าถ้าเอาบุญขึ้นมากินหญ้าลองถ่ายรูปเอาไว้หน่อยว่าบุญมันขึ้นมากินหญ้าเนี่ยมันจะอึละแล้วก็ให้มันกินให้สำราญเลยพระอริยะทาราก็เลี้ยงให้ถือว่าพระอริยะทาราเลี้ยงขึ้นมากินขึ้นมาถ้าเขาอึก็ต้องตักเอาไปเป็นปุ๋ยเลยอย่าให้กินให้ไม่ชีวิวเนี่ยเอามาลองกินดูเพราะว่ามันดีกว่าเครื่องตัดหญ้าอีกหญ้ากำลังงามเลยนะมองเห็นไหมคะทองอุไลเห็นไกลมากเ
บางทีการสอนที่ดีก็คือการสอนโดยไม่ต้องสอนนั่นแหละค่ะวันนี้พวกเราก็สอนกันตอนเช้าหลังจากที่ออกรายการอีกนิดหน่อยสอนคนที่สึกออกไปแล้วว่าจะต้องทำยังไงเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วใจมันยังสิกขาอยู่แปลว่าการยังเจริญปัญญาศีลและสมาธิอยู่ยังใช้ปัญญาในการออกไปแก้ปัญหาดูแลปัญหาสามารถใช้ชีวิตที่ได้มีปัญญามากขึ้นโอ้มันจะเป็นเทียนที่มี7สีที่เขียนคำว่าตรัมอยู่ในกล่องที่เขาฝากมายังไม่ต้องมีอะไรลองก็ได้ใส่ถาดมาเลยตั้งไว้คำว่าตรัม7สีนิ่มรู้ว่าคืออะไรพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็เป็นตัวแทนให้เห็นว่าพวกเรามีพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะก็เป็นโอกาสที่เวลาเรานึกถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเราใช้โอกาสในปัจจุบันนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเป็นอิสระจากอดีตแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับอนาคตเราก็ต้องรู้จักที่ไปที่ไปในวันนี้ที่เราบอกว่าเดินรู้ที่เราจะไปถึงคุณแม่ไม่ได้ลง2วันจะอธิบายย้อนไปเลยหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อยู่หรือเปล่าอย่างเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็มีเราพูดถึงเรื่องการเดินทางที่เรารู้ที่ที่จะต้องเดินเราก็เดินอยู่บนอริยมรรคนะคะอันนี้เท่าที่เราจำได้เราเดินอยู่บนทางเรารู้ทางเราไม่หลงทางก็เดินอยู่บนอริยมรรคมีปัญญาศีลและสมาธิผู้ที่รู้ว่าเดินอยู่บนทางคือต้องเดินอยู่บนมรรคภาวนาส่วนวันนี้คือผู้ที่เดินไปตั้งชื่อตอนว่าอะไรผู้ที่ควรไปอันนี้ก็หมายถึงสติปัฏฐาน4เห็นกายเวทนาจิตธรรมนะคะเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อเราเจริญลมหายใจในอานาปานสตินี่ก็เป็นการรู้กายเวทนาจิตแล้วธรรมเมื่อทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์นะคะฉะนั้นถ้าเราเดินอยู่บนที่ที่เราควรเดินบนทางที่เราควรไปก็คือมีอริยมรรคเป็นหนทางอันประเสริฐวันนี้เขาก็จะสวดอริยมรรคแต่สิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงก็คือนิพพานนี่แหละแต่การใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักระหว่างการเดินทางที่จะไปถึงก็คือการมีกายภาวนาคือต้องรู้ว่ากายมันไม่เที่ยงยังไงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของกายเวทนาไม่เที่ยงยังไงเห็นการเปลี่ยนแปลงของเวทนา
จิตไม่เที่ยงเห็นการเป็นอนิจจังของจิตนะคะเมื่อเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงค่ะนั้นการมีสติปัฏฐาน4หรืออานาปานสติที่ทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราเริ่มต้นอานาปานสติก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในกรณีที่เรามีเห็นการเดินทางของเราโดยใช้มรรคภาวนาและเข้าสู่การมีสติปัฏฐาน4เนี่ยเป้าหมายคือนิพพานอยู่แล้วอันนี้ก็ไปอ่านว่าอธิบายบทจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะทีนี้เรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าคือถ้าเรารู้ว่าชีวิตมันสั้นชีวิตมันไม่สามารถที่จะดำเนินอยู่ต่อไปได้อย่างยืนยาวอดีตปัจจุบันอนาคตสำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ละมันเป็นผลของอดีตณเวลาที่เราอยู่ที่ปัจจุบันเราต้องตั้งรับผลของอดีตแล้วเวลาที่เรามีอนาคตเป็นผลของปัจจุบันเนี่ยเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อปัจจุบันมันเป็นผลของอดีตเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้เรากลับไปแก้ที่เหตุไม่ได้เราก็ใช้การตั้งรับอย่างมีสติที่ผลในปัจจุบันเช่นเราทำกรรมอะไรไว้ผลแห่งกรรมจะปรากฏขึ้นในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราเป็นน้ำดีให้มากบริสุทธิ์ให้มากสุจริตทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอนาคตที่เราเรียกว่าวิบากกรรมมันก็จะสุจริตไปด้วยฉะนั้นผลของอดีตต้องมีปัจจุบันที่ตั้งรับและต้องไม่ยอมจำนนที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนในปัจจุบันเพื่ออนาคตไม่พลาดอีกอดีตเราอาจจะเคยพลาดเราอาจจะเคยมีชีวิตที่เราไม่รู้เท่าทันก็ต้องให้อภัยตัวเองต้องรู้จักการเกิดใหม่เกิดในปัจจุบันนี่แหละเกิดอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละดูพฤติกรรมของเราในปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเราไปสว่างได้เพราะเราไม่พลาดในปัจจุบันอดีตเราอาจจะมามืดก็ได้นะคะบางคนอาจอุ๊ยฉันมาสว่างก็บอกแล้วไงคะอยู่เป็นแต่ตายทั้งเป็นก็เรียกว่าไม่สว่างนะคะแต่ถ้าอยู่เป็นคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นและให้อภัยตัวเองได้เทียนที่เป็นตรำมาหรือยังที่อยู่ในกล่องที่เขาส่งมาจากเสถียรหนึ่งอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจ้ะเพราะว่าจบไปละตอนนี้ที่นี่จะมีแมลงเยอะบางทีอ้าปากก็เข้าไปในปากเลยอ่ะก็เพื่อให้เราไม่ต้องสวดมนต์ข้ามนักนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับการอธิษฐานวันนี้ภาวนากับการสาธยายแล้วเราก็จะอธิษฐานจิตด้วยกันด้วยเป็นวันที่ต้องขอบคุณทั้งคนที่ยังอยู่คนที่กำลังจะตายคนที่ตายไปแล้วและคนที่เกิดวันนี้ในทุกๆวันก็จะมีคน4ประเภทนะคะเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอย่างเงี้ยค่ะงั้นวันนี้เพื่อให้คุณแม่ได้พักก็จะให้เราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมระหว่างนั้นคุณแม่อาจจะสลับเพื่อจะอธิบายดีไหมคะเพื่อให้คุณแม่ได้เบรกตัวเองหน่อยก็เหนื่อยเหมือนกันพอสมควรค่ะก็ขอเชิญชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมSamantha c
จักรวาลีสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตจันตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาหวยเหวและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจักเมตรวนาคาเนเคหาวดุมอิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธปนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในหวยน้องเพิ่งบางแม่น้ำใหญ่ใครเป็นเสือทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทานรุตนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมตตานุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัปปะบรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเรื่องงามยามดีธรรมสวนากาลโอยามพระทันตาท
ธัมมะสุนะกาโลยามพะทันตาธัมมะสุนะกาโลยามพะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธอพุทธสาภาวะโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสุภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะคัลลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกัลยาณโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติกายเณรวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณรวาจายวเจตสาวา
ธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคหน้า48บทอริยมรรคมีองค์8หันธรรมยังอริยทั้งขิกรรมคปาทังพนามาสิอายะเมวาอริโยอาทังคิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8สายยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคภิกขเวทุเคยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ทุกขสมุทัยยานังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทายยานังเป็นความรู้ในทางดำให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังมุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนกขัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอัพยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดภารุสายวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า
การพูดจาชอบตโมจะภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปาณาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกามเมสุมิชาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิตภิกขเวอริยสาวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มิจฉาอาชีวังปหายะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกะกะเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอายังมุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาวายามะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปคันหาติปะทะหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานะอกุศลานังธรรมานะปหานายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปคันหาติปะทะหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานังธรรมานะอุปาทายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปคันหาติปะทะหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังทิติยาอะสัมโมสายะภิญโยภาวายะเวปุลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปคันหาติปะทะหติทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายาม
ปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังวุจติภิกขเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสังความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวกามเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจาอกุสเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัทธมังฌานอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากาวิจารานังวูปัสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปสาทานเจตสุโอเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารัง
สมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานังอุปสัมปชะวิหารติเข้าถึงทุติยฌานเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเบกขาโกจะวิหารติสโตจะสัมปชานโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขัญจะกายเยนะปฏิสังเวเทติและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิคันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหารีติชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุดังนี้ตติยังฌานังอุปสัมปชะวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขัสสะจะปหานาและเพราะละทุกข์เสียได้ปุเพวโสมนัสโทมนัสสานังอัตถังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขมาสุขังอุเปคาสติปาริสุทธิงจะตุทังฌานังอุปสัมปชะวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อะยังวุจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบบทอริยมรรคมีองค์8คือบทที่เหมาะกับวันนี้ที่เราพูดถึงคนที่รู้ที่ควรไปคือรู้ถึงเรื่องสติปัฏฐาน4นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่รู้ในที่ที่ควรเดินคือรู้ในอริยมรรคมีองค์8คุณแม่ก็รู้สึกดีขึ้นกับเสียงสวดมนต์ในบทอริยมรรคในวันนี้นะคะบางทีเราก็ต้องหาวิธีการเยียวยาตัวเองคุณแม่อาจจะโชคดีมีบุญอยู่บ้างที่อยู่กับสังฆะจำนวนมากที่มีนัดกันเป็นปกติของเราที่จะสวดมนต์ทุกเช้าค่ำในบรรยากาศที่เราเลือกเหมาะกับฤดูกาลวันนี้ฝนตกก่อนที่เราจะสวดมนต์เล็กน้อยแค่พรำๆไม่ถึงกับเปียกก็ทำให้เราเลือกที่จะมาใช้บนแมนดาร่าซึ่ง เมื่อ2วันที่แล้วตรงนี้ก็ยากขึ้นเยอะเลยนะคะเราก็มาช่วยกันถอนหญ้าเดี๋ยวก็จะเอาครอบครัวบุญเขาขึ้นมาด้วยให้เขามากินหญ้าให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของเราเขาก็ได้ทำในสิ่งที่เขาเหมาะกับเขานะคะคือการเคี้ยวหญ้าไม่ต้องตัดหญ้าก็เดี๋ยวจะลองดูก็จะเก็บเรื่องราวของสมาชิกในหุบเขาโพธิสัตว์มาเล่าเป็นวันๆไปวันนี้ตอนเข้ารายการคุณแม่บอกว่าในทุกๆวันเนี่ยมีคนที่เกิดใหม่มีคนที่ตายไปมีคนที่กำลังจะตายแล้วก็
มีคนที่เคยตายไปแล้วในวันนี้เมื่อหลายปีที่แล้วที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของมนุษยชาติวันนี้พี่ติ่งก็ระลึกถึงคุณแม่ที่ตายไปแล้วแต่พี่ติ่งยังมีชีวิตที่พาคุณพ่อคุณแม่ในตัวเองเนี่ยเข้าถึงธรรมและปฏิบัติธรรมคุณแม่ก็ขออนุโมทนากับลูกทุกคนที่พ่อแม่ที่ตายไปแล้วแล้วเรายังพอมีปัญญาดำรงชีวิตที่จะพาท่านที่อยู่ในเนื้อในตัวของเราไปสู่การทำกุศลมีพ่อแม่ของเราอีกหลายคนที่เราได้ดูแลอยู่และยังไม่ได้ตายก็ขอให้เราได้ใช้วันนี้กับพ่อแม่ของเราอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเรารักใครเราก็จะห่างไกลจากความชั่วร้ายมีหลายคนที่เกิดวันนี้อย่างแม่ชีน้อยของเราแม่ชีเศรษฐีก็เกิดวันนี้แม่ก็อยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ก็ยังได้ถวายอาหารเพลที่เมื่อเช้านี้หลังจากรายการก็ซาบซึ้งมากที่เศรษฐีได้รู้ว่าเวลาเศรษฐีทุกข์เศรษฐีจะคิดถึงแม่ซึ่งก็เป็นชุมชนคนเศรษฐีจริงๆก็คือเศรษฐีเขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเราช่วงนี้ไปจนถึงปิดเทอมนี้ก็คงจะยังอยู่ที่นี่เขาก็จะได้เรียนวิชาชีวิตไปพร้อมกับเด็กๆปปกยซึ่งเราก็จะจัดหลักสูตรชีวิตให้กับหลานๆของเราคนที่เป็นเศรษฐีในความหมายของคุณแม่คือคนที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีลูกศิษย์ร้องขอว่าให้ภาวนาถึงคนที่กำลังจะเสียชีวิตหลายคนเราหลายคนอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีคนตายทุกวันเลยวันละ100 กว่าคนในสถานการณ์ของโควิดบางคนก็เป็นพ่อแม่ของอาสาสมัครของเรานะคะพ่อของสามีของแป้งล่ำก็กำลังจะเผาอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้แป้งล่ำตั้งใจให้เป็นกุศลให้มากโอบกอดหัวใจของคนที่เรารักเอาไว้แล้วเราก็ยังใช้กุศลของเราระลึกถึงคนที่เรารักที่ตายไปวันนี้พี่ติ่งได้ร่วมบุญด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะตามประทีปที่มีคำว่าตรำ7 ดอกนี้ให้กับผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เป็นการทำงานของแม่ตายซึ่งก็มีความตั้งใจที่จะให้คุณแม่ได้มีสัญลักษณ์ของคำว่าโอมเตเลตุเตเลตุเรสวาหะให้กับคนที่เรารักทุกคนถ้าพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งก็จะเป็นคนจุดแต่ว่าพี่ติ่งไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณแม่จุดให้กับคุณแม่และญาติของเราที่สูญเสียไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นะคะก็ให้กับคนในทุกวันเลยค่ะใครรู้วันของใครวันไหนก็ได้คนวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ครบถ้วนเลยก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วส่วนอันนี้ก็จะให้เศรษฐีแม่อุมาเศรษฐีไปเอาแม่มายายให้เศรษฐีเอาไปเยี่ยมคุณชวดฝากคุณแม่ไปว่าวันเกิดเศรษฐีเศรษฐีมาลูกไปเยี่ยมคุณชวดซึ่งอายุ94เข้าโรงพยาบาลโควิดแต่คุณชวดรอดนะคะเป็นคุณชวดแบบกายสิทธิ์จริงๆเลยวันนี้วันเกิดของเศรษฐีเขาก็ให้เขาได้มีบทบาทของการเป็นลูกหลานเมื่อเช้าสอนเขาว่า
วันเกิดเศรษฐีก็เป็นวันเกิดของพ่อแม่ของเศรษฐีด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณชวดด้วยเศรษฐีมาเอาแม่มาเออมาคือคุณแม่ก็มีแม่ตายซึ่งเป็นคนที่มีฝีมือนะคะมีฝีมือมากเลยล่ะตายเนี่ยก็จะทำดอกไม้ทุก7 วันอันเนี้ยบูชาพระอริยธาราทุกวันพระนะคะก็10 ชุดต่อ1 วันพระก็คือ7 สีเนี่ย10 ชุดหลายคนอยากจะร่วมก็ได้นะคะเราก็ทำอย่างนี้เป็นประเพณีแต่อันเนี้ยก็เห็นเศรษฐีเป็นเด็กน่ารักเศรษฐีมีน้ำใจสมกับเศรษฐีจริงๆคือช่วยคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะช่วยคุณยายนะแต่อันเนี้ยคุณยายให้เศรษฐีฝากคุณแม่เอาไปเยี่ยมคุณชวดที่รอดมาได้นะก็ต้องจำว่าเลี้ยงลูกอ่ะต้องเลี้ยงให้ลูกให้คนอื่นเศรษฐีเขาบอกกับคุณยายเมื่อกลางวันนี้ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรสำหรับตัวเขาเราก็ได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากไปเพื่อเยี่ยมคนชวดให้ด้วยว่าเป็นสังฆะของนักบวชสตรีในหุบเขาโพธิสัตว์นะเศรษฐีรับไปลูกจะรับจะเดี๋ยวอันนี้เขามีกล่องใส่หรือเปล่าเดี๋ยวตอนวันนี้กลับหรือเปล่าจ๊ะกลับพรุ่งนี้ค่ะคุณแม่ดีละส่วนอันนี้เดี๋ยวเราตามประทีปกันนะอาสิทธิถือไม่หกได้ก็ดีหรอกป่ะทั้งแม่ทั้งลูกบวชที่นี่ค่ะนี่ครอบครัวเราค่ะ Mindfulness Family ค่ะที่จริงก็มีการงานมีบริษัทก็ทุกคนก็เหมือนใช้คำว่าอะไรดีถ้าบวชแล้วชีวิตดีขึ้นก็ที่ก็อยู่เฉยๆไหมคะมาบวชเถอะค่ะคราวนี้เขาจะรับอีกวันที่15นี่เข้าอีกแล้วเท่าไหร่นะวันที่18บวชเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว10แล้วโอ้ยยังบวชยังได้อีกไม่เกิน25ไงเขาบอกว่าไม่ให้เกิน25นะอ่ะเรามาภาวนาขอให้พี่ติงดูอยู่หรือเปล่าวันนี้อ่ะพี่ติงอยู่อ๋อป้าตุ๊กพี่ติงพี่เปิ้ลแนนมุ้ยอปทแนนเนี่ยอดีตพุทธสาวิกาอ่ะแม่ชีอู๋จะโอมตาเลให้21จบนะคุณแม่จะตามประทีปให้พี่ติงพวกเราทุกคนร่วมกันพี่ติ่งทำบุญอย่างนี้ทุกทีถ้าวันที่ก็วันที่เราระลึกถึงคนที่ให้ชีวิตเราเราจะทำอะไรอ่ะเราก็คงทำกุศลนะนะก็ส่วนหนึ่งคุณแม่แบ่งครึ่งครึ่งนะแสนหนึ่งที่ให้มานะครึ่งหนึ่งเอาไว้ดูแลแม่ชีที่ทำงานหนักป่วยไข้เหลือเกินตอนนี้กระสอบกระแสกันก็เอาไว้ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยครึ่งหนึ่ง50,000อีก50,000ก็เอาไปเริ่มเป็นกองทุนตั้งไว้ทำห้องผลิตภัณฑ์เดี๋ยวอาจารย์น้องสมเอาแบบมาให้แล้วก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะมีคนบริจาค กระจกถ้าใช้ได้ก็เหมาะเลยก็จะได้สำหรับรับแขกเวลาที่เปิดบ้านเข้าใจว่าทั้งสองที่น่าจะเสร็จก่อนเดือนตุลาซึ่งตุลาเนี่ยน่าจะปลดล็อกได้แล้วที่ที่เป็นวงพระจันทร์ก็จะทำspiritual wellness ให้เด็กๆก็พี่ประสบครอบครัวป้าตุ๊กก็ดูแลเรื่องเหล็กเขาเอาไปถอดเหล็กแล้วล่ะค่ะคงไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันก็ต้องใช้ฝีมือกลับไปซื้อเครื่องดัดเหล็กจะได้ทำไอ้ห้องนี้ด้วยวันนี้พี่หมอนุ้ยก็น่ารักค่ะพี่หมอนุ้ยทำให้เห็นน้ำสเปรย์ที่จะช่วยคนวันนี้คุณแม่นะเนี่ยที่ลุกขึ้นมาได้ก็สดได้เพราะว่ากินไอ้วิตามินซีเนี่ยเยอะด้วยสังเกตเหมือนกันว่าวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันด้วยนะมันรู้สึกมันตื่นขึ้นแต่ว่ามันก็มี
การเดินไกลเนี่ยมันยังเหนื่อยเพราะมันยังเกร็งอยู่เท่านั้นเองอย่างอื่นก็น่าจะเข้าที่ได้เร็ววันป้าตุ๊กก็จะบอกขอให้คุณแม่มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงคุณแม่ก็พยายามเช่นนั้นเพราะคุณแม่เชื่อว่าการเป็นประโยชน์แบบสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้เพราะเราก็รู้แล้วว่าโลกมันไม่ได้น่าตื่นเต้นคุณแม่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรในโลกนี้แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าคุณแม่บรรลุอะไรนะคะแต่คุณแม่ว่าการกล้าทิ้งของเรามันทำให้เรางดความอยากของเราได้เยอะทีเดียวแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปอยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าอยู่ก็ต้องไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นถ้าตายก็ต้องสงบเย็นและถ้าเผื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นมันก็ต้องเป็นประโยชน์เช่นวันนี้เราก็อธิษฐานจิตร่วมกันในขณะที่คณะแม่ชีก็จะโอมตะเล21ปราบเพื่อจะทำให้เราได้ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธาราซึ่งเป็นแม่หรือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรานึกถึงแม่เราก็นึกถึงพระองค์เรานึกถึงการเกิดเราก็นึกถึงพระองค์เรานึกถึงการแก้ปัญหาเราก็นึกถึงพระองค์พระองค์มีปัญญาเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราทันทีพระองค์มาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดอุปสรรคเพราะว่าการมีปัญญาของเราเนี่ยแหละมีกรุณาที่เราได้ให้กับผู้คนอย่างมากมายและที่สำคัญก็คือยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่ต้องส่งเสียงเยี่ยมผู้ป่วยหลายที่คุณแม่ก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเรายังอ่อนโยนแม้จะเป็นลมหายใจสุดท้ายมันก็เป็นลมหายใจสุดท้ายที่เราคืนให้กับโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟก็ถูกคืนสู่โลกใบนี้เราเป็นแค่ผู้ขอยืมธาตุขันธ์ของเราก็คืนไปในพระแม่ธรณีนี้เพราะฉะนั้นก็มีอะไรไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเรารู้หมดแล้วเพียงแต่คิวของเราจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองและถ้าตายไปแล้วเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เรารักโดยการใช้ชีวิตของเราอย่างประเสริฐที่สุดก็เรียกว่ารักจริงพาพ่อแม่เนี่ยเข้าถึงธรรมอยู่ในตัวเราได้จริงก็ขอบคุณในทุกการใช้ชีวิตที่ห่างไกลความชั่วร้ายเพื่อแม่ของเรานะคะค่ะTaretu re swaha Om taretu Taretu 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 re swaha Om taretuTare tu re swaha, Om tare 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 tu re swaha.Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu ReSwaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha
ตาเรตุตาเรตุเรสวาหะโอม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 ตาเรตุตุเรสวาหะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหะโอตาเรตุตาเรตุเรสวาหะแม่ระลึกถึงพระอริยธาราทุกพระองค์พระองค์มาเพื่อขจัดความกลัวในหัวใจของเราในท่ามกลางโลกที่มีวิกฤตการณ์ที่มืดและลำบากเช่นนี้ขอให้เราเป็นแสงเทียนเล็กๆที่นำความสว่างขจัดความกลัวในหัวใจของผู้คนร่วมกันคุณแม่ขอบใจพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านที่ได้ร่วมระลึกถึงความยากลำบากในโลกใบนี้โลกจะมืดขนาดไหนอย่าให้ความสำคัญกับความมืดแต่จงเป็นแสงสว่างแม้แต่จะถูกลมพัดลู่ไปบ้างแต่แสงสว่างก็พยายามที่จะขจัดความมืดในโลกนี้อย่ากลัวที่จุดไฟแล้วไฟจะดับแต่จงเริ่มอาถานที่จะจุดไฟแห่งปัญญาในหัวใจของเราอาถานที่จะยอมเสียสละแม้แต่ไส้เทียนหรือเนื้อเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างในโลกใบนี้จงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยากถ้าทำได้สักครั้งหนึ่งคุณจะศรัทธาต่อชีวิตของคุณคุณจะศรัทธาต่อการมีชีวิตเพื่อรับใช้เพื่อฉุดช่วยอย่างมีปัญญาแล้วคุณจะศรัทธาในตัวเองคุณจะศรัทธาต่อโอกาสที่คุณได้เกิดและเป็นการเกิดที่สำคัญนะเป็นการเกิดที่ให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ขอให้ใช้ชีวิตอย่างเคารพตัวเองให้ได้ในทุกๆวันถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราก็ได้ทำในสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วคือการได้ให้อภัยต่อตัวเราเองรับกล้าที่จะหยุดชั่วปิดประตูนรกรับอาถานที่จะเดินทางไปในที่ที่ควรไปนิพพานคือเป้าหมายมรรคคือหนทางเจริญอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พชฌงค์7สมบูรณ์คุณแม่อยากส่งทุกท่านให้เข้านอนวันนี้อย่างคนที่เคารพหัวใจของตัวเองได้ขอให้แสงเทียนทั้ง7สี7วันนี้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคน
ที่เกิดกันใน7วันนี้ในโลกเพื่อให้เราระลึกถึงแม่ของเราระลึกถึงคนที่ให้ชีวิตและระลึกถึงความรักที่แม่มีต่อเราเพื่อให้เรารักคนได้ทั้งโลกนะคะแม่รักเราก็เพื่อให้เรารักคนได้ถ้ารักไม่ได้ก็อย่าเกลียดเพราะความเกลียดเป็นพิษในใจของเราที่เราไม่รักตัวเองถ้ารักไม่ได้ก็อย่าเกลียดมีความสุขที่เห็นคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่างนี้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ